ผยการท่าเรือไม่เอา2แข้งนอกรูเวทีเอเชียจากการที่การท่าเรือ FC คว้าแชมป์ FA Cup 2019มาครองได้ทำให้ได้สิทธิ์ไปแข่งขัน AFC Champions League 2020รอบเพลย์ออฟรอบที่2ในปีหน้าล่าสุดหลังข่าววงในเผยว่าการท่าเรือ FC อาจจะไม่ส่งชื่อ2นักเตะต่างชาติอย่างโจซิม่ากับโรแลนโดแบ็กเบิร์นไปลุยศึก AFC Champions League 2020เนื่องจากทีมต้องการนักเตะต่างชาติที่ฝีเท้าจัดจ้านกว่ามาเสริมความแข็งแกร่งให้มากขึ้นโดยมีรายงานว่าโจซิม่ากับโรแลนโดแบ็กเบิร์นยังทำผลงานได้ไม่น่าประทับใจเท่าไหร่นักทำให้ฝ่ายบริหารคิดว่าการไปลุยศึก AFC Champions League จำเป็นต้องมีนักเตะต่างชาติที่ฝีเท้าดีกว่านี้คอยช่วยทีมส่วนจะยังมีชื่อในไทยลีกหรือไม่หรือจะทำการยกเลิกสัญญาต้องรอติดตามกันต่อไปในขณะที่รายของโกซุนกีกับเซคิโอโซเรส2นักเตะต่างชาติที่เหลือน่าจะยังได้ไปต่อกับทีมในฤดูกาลหน้าและจะมีชื่อลงเล่น AFC Champions League 2020ค่อนข้างแน่นอนแล้วสำหรับผลงานของโจซิม่ากองหน้าชาวบราซิลในเล็กที่2กับการท่าเรือลงเล่นไป15นัดยิงได้5ประตูส่วนโรแลนโดแบ็กเบิร์นกองหน้าชาวปานามาลงเล่นไป12นัดยิงได้4ประตู